ั้งนี้นะคะในพิธีไว้อาลัยพี่แตงโมนิดาในวันสุดท้ายเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งเพื่อนในวงการและนอกวงการมาร่วมพิธีมากมายนะคะรวมถึงกลุ่มเพื่อนนักแสดงเบญจาคีตาความรักด้วยค่ะก็ได้มารวมตัวกันนะคะเพื่อมาส่งพี่แตงโมเป็นครั้งสุดท้ายค่ะโดยมีพี่ซีศรีวัฒน์นะคะพี่เจี๊ยบชมพูนุชพี่จิ๊บคีตพัฒน์พี่เฟี้ยวฟ้าวค่ะพี่เชียร์ที่คำพรและพี่บิ๊กพุชิสะนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าเคยร่วมงานในละครเรื่องเบญจาคีตาความรักนะคะวันนี้ก็มารวมตัวกันเพื่อส่งพี่แตงโมค่ะซึ่งพี่เชียร์ก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่เราตั้งใจมาด้วยกันนะคะโดยพี่ซีก็บอกว่าเราทุกคนเริ่มต้นมาด้วยกันค่ะเข้าวงการมาพร้อมๆกันนี่ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานนะคะแต่ว่าเป็นครอบครัวค่ะส่วนทางด้านพี่จิ๊บคีตพัฒน์นะคะก็บอกว่าพวกเราคิดถึงเขามากที่สุดนะคะแล้วก็เชื่อว่าพี่แตงโมจะสัมผัสได้ว่าเราทุกๆคนรักเขามากนะคะส่วนทางด้านของพี่เฟี้ยวฟ้าวค่ะก็บอกว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนเราทุกคนไม่ได้เจอกันนานพอได้มาเจอกันก็มีความสุขเป็นวันที่มีความสุขมากๆและก็คิดถึงมากเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันค่ะคือมันเหมือนไม่ได้เจอกันมานานจากตอนนู้นที่เราไม่ได้รวมตัวกันอ่ะแล้วได้กลับมารวมตัวกันนะพี่คือซีจะพยายามจะทำพิธีกรคุมให้ได้แต่ก็ยากมากเพราะมันแบบเพิ่งได้เจอกันแล้วก็เจียวจ้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีความสุขวันนั้นคือมีความสุขมากตอนนั้นนี่คือแทบจะครบทุกความรู้สึกเลยอย่างแรกคือเราเสียใจกับเรื่องของโมแต่เราดีใจที่ทุกคนแบบยินดีที่จะมาเจอกันทันทีเพื่อโมค่ะแล้วก็เราก็ได้พูดถึงโมเมนต์ความประทับใจเรื่องราวที่แต่ละคนได้รู้สึกกับโมมันก็เหมือนแบบเฮ้ยหลายๆเรื่องคือโมโคตรน่ารักเลยอ่ะน่ารักแบบจริงๆหลายๆมุมที่เราไม่เคยรู้ในสิ่งที่เขาทำมาเราก็รู้สึกแบบโหคิดถึงสุดๆเลยแล้วพวกเราก็คือแบบเนี่ยค่ะจริงว่าโมเขาสัมผัสได้ว่าพวกเราแบบส่งกำลังใจให้เขาแล้วเรารับเขาจริงๆค่ะเป็นจาเนี่ยจะ20ปีแล้วอะค่ะคือความทรงจำวันนั้นเป็นยังไงอะวันนี้มันเหมือนมาเปิดกล่องความทรงจำอะมาดูความสุขมาดูความผูกพันกันอีกครั้งนึงว่าแบบเรามีความสุขกันมากแค่ไหนอะค่ะแล้วเชียร์เชื่อว่าแบบพี่โมจะต้องหัวเราะไปกับเขาแน่นอนพี่โมจะต้องยิ้มแล้วก็เผลอเราร้องไห้ยังจะมาหัวเราะเราด้วยซ้ำอะคือเราพูดเสมอเลยว่าถ้าโมอยู่ด้วยอะมันต้องเมาส์กันแบบเมาส์กันแบบ